คันเหลืองด้านในที่เห็นเป็นลายกราฟฟิตี้สวยๆนี่คือเพอร์ซันนอลคาร์ของจอห์นเลนนอนสมัยโบราณเนี่ยสมมติพี่เอกรวยมากแล้วอยากได้โรลส์รอยคันนึงพี่โทรไปที่โรลส์รอยเขาจะต่อแชสซีใส่เครื่องใส่เกียร์ใส่ล้อสี่ข้างให้แล้วบอดี้ล่ะคุณไปหาสำนักบอดี้แต่งเอาเองนะครับนี่คือคาดิแลกของอัลคาโปนโอเคครับเรามาถึงอีกตู้นะครับตู้นี้ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้เฟอร์รี่เมื่อกี้นี้เราไปดูเลยนะครับเริ่มต้นจากรถอเมริกันพี่ชัดอธิบายเลยครับได้ครับคุณเอกครับขอบคุณมากครับตู้นี้นะฮะต้องบอกว่าผมไปเรียนอเมริกามา7ปีนะครับเพราะจะซึมซับวัฒนธรรมรถยนต์ของอเมริกาไว้พอสมควรนะครับก็ในช่วงที่อยู่อเมริกาเนี่ยเหมือนกันเลยเสาร์อาทิตย์ปั๊บตอนนั้นเป็นนักเรียนใช่ไหมก็มีค่าขนมก็เซฟตังค์ไว้แล้วก็ไปเดินห้างแล้วก็เจอโมเดลใหม่แล้วก็ซื้อมาหมดนะครับที่เห็นเนี่ยคือรถอเมริกันนะครับประวัติศาสตร์รถอเมริกันตั้งแต่ก่อนสงครามโลกนะครับลงมาจนถึงเกือบปัจจุบันนะครับด้านล่างก็จะมีพวกฉากดีโอราม่าอะไรนะสถานีน้ำมันในช่วงยุค50นะครับจุดนึงที่ผมชอบรถอเมริกันก็คือว่ามันจะมีเสน่ห์มันมีเรื่องราวของมันเองเท่าที่ดูนี่จะเป็นสเกล1ต่อ24ทั้งหมดมีข้ออะไรบ้างครับเนี่ยใช่ครับจริงๆถ้าเป็นฝั่งอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นพวกแบรนด์รถโมเดลเป็นแบรนด์อะไรนี่แฟรงคินมินเหรอจะมีแฟรงคินมินนะครับจะมีแฟรงคินมินแดนเบอร์รี่มินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมัยโน้นจะมีเรเวลมีเออร์เทลที่ผลิต1ต่อ24นะทั้ง24ทั้ง18 12ก็มีโอเคโอเคเป็นทั้งเหล็กเป็นทั้งพลาสติกโอเคโอเคนะฮะพวกนี้จะไม่ทำเรซินเรซินจะเป็นบริษัทใหม่ๆบริษัทที่เพิ่งเกิดหลังปี2005อะไรประมาณนี้นะครับโอเคพี่ไล่เลยพี่ทีนี้กลับมาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ารถอเมริกันเนี่ยตั้งแต่สมัยแรกๆเนี่ยมันก็จะเนี่ยคล้ายๆรถแข่งอย่างพวกนี้ก็คือมาก่อนพวกนัสคาร์ก่อนฟอร์มูล่า1ก็เหมือนกันเลยเป็นรถเนี่ยแหละคุณก็เอาบอดี้มันออกให้มันเบาที่สุดแล้วมาแข่งมาไล่แข่งวิ่งแข่งกันนะฮะลงมาก็จะเริ่มเป็นรถที่เอาไว้แข่งกับรถยุโรป อย่างเช่นคันนี้อันนี้คือยี่ห้อ PS Aero ในปัจจุบันหลงเหลือรอดอยู่ประมาณสัก 4-5 คันพวกนี้เนี่ยในช่วงยุค ของมันแพงกว่าโรลส์รอยซ์นึกภาพกันละกันยี่ห้ออะไรนะพี่PS Aero อันนี้รุ่น Silver Aero มันเจอกิมมิกไม่ทุกวันนี้ยี่ห้อพวกนี้มันยังมีผลิตขายอยู่พังไปหมดแล้วครับคือเจ๊งไปหมดแล้วครับ อย่างที่นั่นมากๆก็จะเป็นพวก Packard ถ้าบางผู้สูงอายุบางท่านอาจจะเพิ่งอาจจะคุ้นเคยบ้างเพราะมันเจ๊งไปในช่วงยุค1995กว่าแต่ว่าถ้าเป็นพวกนี้มันเจ๊งไปหมดแล้วเคยได้ยินพวกบิวอีกอะไรบิวอีกอะไรประมาณนี้อันนี้คือรถสมัยเก่าพอมาใหม่ขึ้นมานิดนึงคือประมาณสัก1950หลังสงครามโลกครั้งที่2ก็จะเริ่มมีพวกชาร์บโรเล็ตเชฟวี่พวกนี้ออกมานะครับฟอร์ดยังไม่มาใช่ไหมฟอร์ดมีฮะฟอร์ดมีมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกแล้วฟอร์ดก็ยังมีอยู่เนี่ยยังมีเนี่ยฟอร์ดสเตชันวากอนพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับลงมาก็จะเริ่มเป็นมัสโซคาร์นะฮะคาเมโร่คาเมโร่คอร์เวตต์มัสแตงพูดจริงๆเป็นประวัติศาสตร์รถอเมริกันที่แบบเรียนหาเรียนรู้ยากมากนะต้องบ้านิดนึงแล้วก็เนี่ยอ่านหนังสือไปก็ยูทูบฟันเลยนะมันเป็นประวัติศาสตร์ย้อนยุคของรถอเมริกันเลยนะซึ่งบางคันรถอเมริกันสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีทรงเป็นแบบว่ามัสเซลคาร์บางๆนะคือมันเป็นแบบบึ้งๆโบราณอย่างเงี้ยหนาๆใช่หนาเครื่องใหญ่ๆสุดยอดแรงเยอะแยะบิดเยอะๆอ๋อจากถัดจากยุคพวกนี้คลาสสิกพวกนี้แล้วจะมาเป็นพวกทีนี้มันก็จะเริ่มมัสโซอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับพอมัสโซพอสัก198มัสโซที่แปลว่ากล้ามเนื้อใช่ครับใช่ครับจริงๆมันคือรถบ้านแล้วมันก็เหมือนฉีดสเตียรอยด์มันก็อัดแรงมาไปเยอะเครื่องใหญ่ๆซีซีสูงๆอเมริกันใช่เรียกมัสโซคาร์ใช่บางคนชอบบางคนไม่ชอบพอเกิดช่วงยุคที่น้ำมันแพงปั๊บมัสโซคาร์ตายก่อนเลย มันก็เลยกลายเป็นรถที่แบบกระป๋องกระแป๋งลงมาในช่วงยุค80เนี่ยรถอเมริกันส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเป็นอะไรที่มันกระป๋องกระแป๋งนิดนึงบางๆหรอใช่มันประหยัดน้ำมันไม่ค่อยอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มเป็นวิกฤตน้ำมันใช่ช่วงยุค90 2000อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ลงมาล่างๆเนี่ยรถบ้านอเมริกันผมก็จะฉีกแนวไปในข้างล่างนี่เริ่มจะทันสมัยแล้วนะเริ่มจะออกเพียวๆมีเอลพวกคอร์เวตใช่ครับใช่ครับอย่างนี้เป็นคอร์เวตเรียงตามลำดับเวลานะครับแล้วก็ตัวล่าสุดที่เป็นมิดเอนจินก็ตัวนี้ล้ำเลยใช่ล้ำเลยแต่พี่เอกรู้ไหมไอ้ C8 ที่เป็นมิดผมชอบสติงเลย์อ๋อสติงเลย์ก็จะมีตัวนี้ฮะนี่เป็นสติงเลย์ตัวแรกไอ้ที่มันมีเอลแบบสวยๆใช่ใช่เป็นเคิร์ฟสวย
ข้างในก็ยังมีมีฮะมีอีกครับมีเยอะแยะเลยฮะเนี่ยมีครบทุกตัวแล้วก็จะมีพวกมี Dodge มี Viper Dodge Viper Dodge Viper นี่ใหม่รถยี่ห้อแบรนด์ใหม่Dodge คือ Dodge เกิดมานานมากอเมริกันเป็นอเมริกันเหมือนกันใช่แต่ว่า Viper ออกมาปี92ถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นซุปเปอร์คาร์นี่มันต้องอิตาลีฝั่งอิตาลีอย่างเดียวเลยนะไม่จำเป็นครับอเมริกันการที่เป็นซุปเปอร์คาร์ไม่ค่อยดังมีฮะมีอย่างพวกซาลีนอย่างเงี้ยมีฮะแต่มันจะหายากมันไม่เฟี้ยวเท่า Ferrari และ Lamborghini อ่ะดีไซน์มันไม่แดนแต่ว่า performance ได้แต่อเมริกาจะเสียอย่างคือมันทำ high performance sport car แต่ว่าซุปเปอร์คาร์นานๆทีเราจะเห็นมันออกมานะครับแต่เดี๋ยวนี้ซุปเปอร์คาร์นะอิสราเอลก็ทำได้ตอนออกมาก็ยังทำได้เลยพี่ใช่เลบานอนก็จีนก็ทำได้จีนทำซุปเปอร์คาร์ใช่บางรุ่นสวยทำออกมาสวยดีไซน์สวยด้วยถูกต้องจบยังพี่นี่อันต่อไปนะครับฝั่งที่ต้องไปจะเป็นรถหนังฮอลลีวูดอ๋อข้างในเป็นแบทแมนเป็นหนังฮอลลีวูดอันนี้ตั้งแต่ช่วงยุคเก่าๆสมัยไมเคิลคีตันอย่างเงี้ยจะเป็นสเกล24ทั้งหมดเท่าที่ผมดูส่วนใหญ่แล้วจะเป็น24ใช่ครับแล้วก็รถประธานาธิบดีอันนี้รายละเอียดเจ๋งมากนะแบบคอมพาร์ทเมนต์เอาไว้ซ่อนอาวุธก็มีนะมีนะบอกผมเห็นไอ้พวกเนี้ยมันมีซ่อนล่มซ่อนปืนก็มีซ่อนปืนซ่อนล่มคือของจริงเป็นยังไงนะคุณอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยมีที่เก็บปืนมีที่เก็บล่มเหมือนจริงมากรายละเอียดเจ๋งมากเปิดปิดได้หมดเหมือนของจริงหมดนี่คือเสน่ห์ของรถโมเดลเพื่อนๆอย่างคันนี้เป็นรถของจอร์จ W. Bush ว้าวอันนี้ของเรแกนอันนี้ของจอร์จ W. Bush ก็คือตามยุคของมันตามมันก็ไม่ได้โบราณอะไรมากบูชนี่มันก็10ปีใช่ป่ะอันนี้ใช่ประมาณปี2000ต้นๆ อะไรเงี้ยครับนี่ฮะแล้วก็จะมีรถประธานาธิบดีรถของกษัตริย์ปูยีประมาณเนี้ยเฮ้ยพี่ชัดรถกษัตริย์ปูยีเมื่อก่อนสมัยที่พวกเราเริ่มเก็บกันอ่ะมันจะมีมเหสีรถปูยีไอ้ปูยีไม่เด็กพี่เป็นสเกล18ใช่ๆคือตัวนี้ฮะนี่ตัวนี้เนี่ยสีดํา2คันนี่เห็นมั้ยกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับใช่กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์น่าจะชื่อราชวงศ์เมนจูราชวงศ์ชิงมั้งก็คือเฮนรี่ปูยีก็จะมีคันนี้เป็นของกษัตริย์เป็นของปูยีมีรถประจําตําแหน่งของฮ่องเฮาด้วยผมเมื่อก่อนนี่คือแบบบ้าประวัติศาสตร์มากเก็บรถนี่คือสนุกกว่าเดี๋ยวนี้เยอะเลยนะสมัยก่อนรถที่ผลิตออกมาขายแต่ละคันนี่คือเป็นโมเดลนะแต่ละคันนี่คือจะมีประวัติศาสตร์ของคนที่ใช้ใช่แล้วอย่างคืออันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งด้วยพี่ที่ทำให้ผมสนใจที่จะเก็บรถโมเดลอ่ะคือมันน่าทึ่งไงเราเห็นของจริงรถจริงที่มันเป็นแบบโมเดลแล้วมันแบบทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเก็บสะสมนะข้างล่างก็จะเป็นรถ Back to the Future อันนี้Globuster ตัวนะครับคันนี้ถ้าใครอายุเกินสัก50ปีป่ะSpeed Racer น่าจะรู้จักดีใช่ครับเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นไปดังในอเมริกาดังมากในช่วงยุค60นะครับหมดตู้นี้ยังโอเคแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้น่าจะเป็นถูกใจแฟนรถชาวไทยหลายท่านนะครับโซนที่คุณเห็นนี่คือ Rolls-Royce ว้าวนะครับ Rolls-Royce นี่มีประวัติยาวนานมากตั้งแต่ช่วงก่อนยุค1900นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับในขณะที่ไอ้คู่แข่งอื่นๆอย่างพวกนี้ PS Arrow Duesenberg เนี่ยมันเจ๋งไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่า Rolls-Royce Bentley นี่ยังอยู่นะครับ Rolls-Royce เนี่ยสไตล์เวลาผมเก็บเนี่ยผมพยายามเก็บตั้งแต่คันแรกไล่ลงมาเรื่อยๆถึงคันปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีบางคันเนี่ยถ้าเราดูแวบๆเฮ้ยเหมือนเห็นในทีวีเฮ้ยเหมือนเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคันเนี่ยจะเป็นรถของไม่ว่าอาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์ของไทยเมืองมีทั้งของไทยก็มีครับของต่างประเทศก็มีใช่หรือพวกเซเลบริตี้คนดังนะครับยกตัวอย่างให้ฟังอย่างคลอนเอชคันนี้ก็เป็นของเอ็มเปอเรอร์ของญี่ปุ่นเอ็มเปอเรอร์ญี่ปุ่นใช่ปี92นะครับสีนี้เลยนะครับสีนี้เลยตัวท่านมีอยู่7คันเฮ้ยหาดูยากมากเลยนะที่เป็นโมเดลเนี่ยครับอย่างอันเนี้ยจะเป็นของกษัตริย์เบลเยียมชื่อรุ่นมันจะเป็นรอยส์เดเบลช์ปี1928ก็รถจริงปัจจุบันอยู่ในมิวเซียมทั้งนั้นนะครับคันเหลืองด้านในที่เห็นเป็นลายกราฟฟิตี้สวยๆนี่คือ personal car ของจอห์นเลนนอนพี่เปิดพิพิธภัณฑ์เหรอพี่ผมฟังแล้วผมขนลุกมากเลยแต่ละคันมันมีประวัติของมันแบบมันน่าทึ่งมากเลยใช่มันจะมีประวัติของมันพูดถึงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะให้ความรู้คนนะเพราะว่าทุกคันนี่คือมันจะมีประวัติศาสตร์ความรู้ของคนดังๆเซเลบริตี้ระดับโลกว่าเขาใช้รถอะไรคือพี่เอกต้องเข้าใจลอจิกของมันอย่างนึงคือสมัยโบราณเนี่ยคนที่สามารถเข้าไปซื้อรถและขับเล่นได้เนี่ยมันต้องคนรวยเท่านั้นไงมันก็ต้องเป็นคนระดับมันนะใช่ใช่เพราะนั้นอย่างเงี้ยรถที่เริ่มเนี้ยเอามีฮะรถที่เริ่มมีแต่รถของนายสมิธบาร์บอเป็นชาวนาไม่มีนึกออกใช่ไหมฮะเข้าใจเข้าใจจนกระทั่งปีหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนชั้นกลางถึงเริ่มสามารถที่จะซื้อรถมาครอบครองได้มันเลยเป็นลักษณะของคำว่าไอ้แมสโปรดักชันมันเยอะๆไงอ๋อใช่ใช่แล้วรถไอ้พวกเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าพี่คุณภาพมันก็จะลดลงคุณภาพดีไซน์ที่มีนะคะการปลูกแต่งมันคนละเรื่องคือทำออกมาทีนั่งเป็นร้อยเป็นพันคันปั๊มๆๆๆออกมาใช่เป็นแมสใช่ไม่ได้พิเศษเหมือนโบราณในยุคที่พวก
คนที่แบบมีรวยๆเขาเก็บกันอ่ะสมัยโบราณเนี่ยสมมติพี่เอกรวยมากแล้วอยากได้โรลส์รอยคันหนึ่งพี่โทรไปที่โรลส์รอยเขาจะต่อแชสซีใส่เครื่องใส่เกียร์ใส่ล้อสี่ข้างให้แล้วบอดี้ล่ะคุณไปหาสำนักบอดี้แต่งเอาเองนั่นคือที่มาว่าทำไมแต่ละคันมันไม่เหมือนกันผมได้ยินมาว่าพวกเบาะคือต้องมานั่งเย็บเย็บด้วยมือหมดครับช่างคือทุกอย่างแม่งแฮนด์เมดแฮนด์เมดใช่โรลส์รอยนี่ก็แฮนด์เมดแฮนด์เมดหมดแล้วก็อย่างที่คุณเห็นเนี่ยไม้แต่ละชิ้นเนี่ยมันคือต้องมาเป็นไม้จากต้นไม้ต้นไม้ต้นเดียวกันเคยดูสารคดีอ่ะต้นเดียวกันเท่านั้นเพราะสีเกรนจะไม่เหมือนกันทุกอย่างแม่งพิเศษแบบพิเศษสุด for you คนเดียวมันไม่แมสใช่ป่ะอย่างเงี้ยไม่มีทางแมสครับแล้วก็เบาะหนังก็คือมาจากวัวตัวนั้นไม่ใช่เดี๋ยวนี้มีอะไรเป็นแบบไอโพลียูรีเทนไม่ใช่อย่างเงี้ยอันนี้คือเบาะหนังก็เบาะจริงๆอย่างเงี้ยโหเหนื่อยว่ะคือรถพวกนี้เหนื่อยซื้อก็แพงคัสตอมไมซ์คอนฟิกใช่ไหมก็แพงmaintenance แพงเข้าไปอีกไม่ต้องรวยขนาดไหนวะต้องรวยจริงๆต้องรวยจริงๆคือ make it for you เลยอ่ะคันเนี้ยมันไม่ใช่รถผู้เจนแมสที่แบบมีเงินก็ซื้อได้ไม่ใช่ครับโหสุดยอดเลยความรู้เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างคันเนี้ยคุณเห็น2คันนี้ใช่มั้ยคันเนี้ยหลังคาสูงคันนี้เห็นมั้ยฮะคันเนี้ยเป็น personal car ของ Queen Elizabeth เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่ชอบรถที่หลังคาเตี้ยท่านชอบแนวรถตู้อย่างเงี้ยหลังคาสูงๆแต่เอ้ยไม่ได้เว้ยนั่งในรถตู้ไม่ได้ก็ต้องอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือ custom made สำหรับคนที่เป็นเจ้าของอย่างเงี้ยเห็นพานอรามิกควีนอลิซาเบธคุณเห็นแกใส่หมวกใช่ผมสูงด้วยอ่ะนั่นแหละครับจะได้ไม่ต้องถอดประมาณนั้นครับโอเคนี่ครับต่อมาก็จะเป็นเบนเล่นะครับเบนเล่เหมือนกันเลยจะมีตั้งแต่คันแรกจนถึงคันปัจจุบันนะฮะคันปัจจุบันไม่ค่อยอะไรมากมายนะครับแต่คันที่ก่อนสงครามโลกเนี่ยจะเป็นอะไรที่หายากมากครับเบนเล่เนี่ยมันคือโรลส์รอยและอัพเปอร์ฟอร์มันสกายเป็นรถแข่งแต่มองในสมัยก่อนสมัยนี้เนี่ยสองแบรนด์นี้เขาแยกกันโดยชัดเจนนะฮะก็จะมีเสน่ห์ของมันไม่เหมือนกันตอนนี้ไปอยู่ภายใต้เบนกรุ๊ปใช่ไหมมันก็จะออกแนวคล้ายๆบูกาตี้หน่อยๆอะไรประมาณนั้นโค้งๆหน่อยๆนะครับต่อไปก็เป็นรถอังกฤษขอโทษข้ามไปนิดนึงอันนี้คือคาร์ดิแลกนะครับคาร์ดิแลกผมก็จะมีตั้งแต่คันแรกอันนี้เป็นคาร์ดิแลกของอัลคาโปนอัลคาโปนถ้านึกภาพไม่ออกนะครับอัลคาโปนเป็นมาเฟียเป็นมาเฟียชิคาโกในช่วงยุค1930ฆ่าคนเป็นว่าเล่นเขาก่อศัตรูไว้เยอะจนกระทั่งเขาต้องเวลาเขาสั่งรถมาเนี่ยรถเขาต้องหุ้มเกราะนะครับนี่คือคาร์ดิแลกของอัลคาโปนอัลคาโปนเป็นคนแบบรักชาติอเมริกันมากตีตัวมาจากอิตาลีนะเนี่ยมันก็สั่งรถมาแล้วรถมันก็แบบโอ้โหหนาปึ๊กเลยแล้วก็กระจกเนี่ยมันจะเจาะรูไว้อันนึงเขาเอาปืนสอดแล้วก็กราดยิงคนได้จากในรถสุดยอดความรู้และไอ้โมเดลผมซื้อมาเนี่ยมันก็มีปืนในนี้ให้มาด้วยมีปืนมาในรถด้วยมีมีเฮ้ยพี่ไอ้ตัวนี้มันเป็นโมเดลสำเร็จยี่ห้ออะไรอ่ะแฟรงกินมินแฟรงกินมินมันรายละเอียดเทพอยู่แล้วแฟรงกินมินจะเน้นรถที่มีนัยสำคัญทางประวัติศาสตร์ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปก่อนสงครามโลกที่ผมชอบเพราะว่ามันทำมาประมาณ 4-50 คันแล้วมันเจ๋งไปจบหมดเลยก็มันเป็นลิมิเต็ดปะบางตัวลิมิเต็ดแต่พอมันทำมาไม่กี่ปีแล้วหาคนสะสมมันไม่ได้แมสเหมือน Ferrari ไงมันก็เลยเจ๋งแต่ทีนี้ผมมีแล้วคือคนที่เก็บแม่งต้องเป็นคนอย่างเงี้ยต้องชอบคือต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องรถนั้นๆจริงๆอ่ะมันถึงจะรู้สึกอินกับรถที่เก็บแต่อย่างพวกเราอ่ะเราเก็บแมสอะไรก็ได้ไงให้มันดังๆคนชอบเยอะๆแต่เราจะไม่รู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรถนั้นๆเลยผมว่าการเก็บสะสมรถโมเดลที่ดีแล้วก็อินสปายแล้วได้เนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่เราเรียนรู้รถนั้นๆว่ารถรุ่นนั้นๆเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงอันนี้คือจะเป็นมันจะทำให้เราเนี่ยภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ภูมิใจในรถที่เราเก็บสะสมอยู่พี่ชาร์ตผมถามพี่ชาร์ตหน่อยว่าพี่ชาร์ตไปหารถโบราณที่หายากที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจแบบนี้มาจากไหนหาซื้อมายังไงอ๋อทีนี้มันเริ่มตั้งแต่ตอนไปเรียนอเมริกาใช่ไหมอเมริกาโชคดีอย่างคือว่ามันมีไอ้ของสะสมพวกนี้เยอะแล้วเราออเดอร์มาได้ก็ง่ายสั่งจาก eBay พอกลับมาเมืองไทยแล้วผมเริ่มสั่ง eBay ตอนอยู่อเมริกาซื้อตามร้านตามร้านตอนสมัยนั้นมีเมลออเดอร์ก็ออเดอร์มาเลยง่ายๆโอ้ช้อปปิ้งมันเลยใช่แต่พอมี eBay ปั๊บอันนี้สนุกกว่าเดิมเพราะว่าไอ้ของที่เราแบบเฮ้ยเรามิสไปเมื่อ20ปีแล้วกูหาได้แล้วคือภาษาอังกฤษพี่ได้อยู่แล้วอ่ะมีตังพวกนี้แม่งแค่ดีดนิ้วใช่ป่ะไม่นะบางอันผมก็ไปหาเจ้าของแล้วไปกวาดไปเหมาเข้ามาก็มีเหมือนกันคือถ้าคนสะสมของแบบนี้มันสนุกตอนหายิ่งหายากแล้วเจอยิ่งสนุกแต่พอได้มามันก็จะแฮปปี้ระดับนึงแล้วก็เก็บไว้เพราะมันนึงหลาจะเบื่อก็ได้แล้วก็ไม่รู้ไงแต่ตอนที่เราหาเจอมันดับอย่างเงี้ย yes สุดยอดสุดยอดพี่ชาร์ตเมืองไทยมีเยอะไหมครับที่เก็บรถแบบนี้เท่าที่ผมลองคุยก็จะมี
กลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฮะที่เล่นแต่ผู้ใหญ่ที่พี่ทัศน์ว่าเขาก็คงไม่เอามาโชว์หรืออะไรไม่ครับไม่ฮะไม่ผู้ใหญ่อะถ้าเป็นเด็กๆเลยผมยังไม่เจอก็ไม่ได้มีเยอะอย่างนี้หรอกเขาก็เก็บเป็นความสุขของเขาตู้นึงเล็กๆพี่เอกรู้ไหมว่ารถโบราณเมืองไทยโมเดลอย่างเงี้ยที่สะสมมาเยอะสุดคือรถโบราณเบนซ์เนี่ยเมอร์เซเดสเบนซ์ตู้เนี่ยตัวถัดไปแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างพวกอิสปานยงซุยซ่าดูเซนเบิร์กพวกเนี้ยไม่มีใครรู้จักครับอ๋อผมยังรู้จักไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนรู้จักที่บ้านนี่แหละใช่ที่ผมสะสมเพราะว่าคุณรู้ไหมอย่างดูเซนเบิร์กบางคันเนี่ยรถอเมริกาเนี่ยแพงกว่าแล้วดีกว่าโรลส์รอยซ์อย่างเอสปานยงซุยซ่าเงี้ยทั้งปีทำขายได้แค่5คันแต่ละคันเนี่ยแพงกว่าโรลส์รอยซ์3เท่า อันนี้หมายถึงรถโบราณนะครับนี่คือเกล็ดแบบนี้มันไม่ค่อยมีใครรู้อ่ะน่าสนใจดีผมว่าพี่ปะโอเคเราไปด้วยกันอย่างรวดเร็วโอเคตอนนี้เลยกันอันนี้เป็นโลตัสนะครับเป็นยังอยู่ในโหมดรถอังกฤษโลตัสแลนด์โรเวอร์เรนจ์โรเวอร์นะครับต่อไปฝั่งนี้เร็วๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรลส์รอยซ์ตัวแรกๆอันนี้โรลส์รอยซ์ของมหาราชาอินเดียว้าวอันนี้เป็นโครเมียมจริงๆรถจริงก็โครเมียมจริงๆแต่อินเดียเขาชอบอะไรชเวิร์ฟชวาร์ฟอยู่แล้วถูกต้องเขาชอบอะไรที่มันแบบว่าสีสันแจ่มๆอันนี้เป็นโรลส์รอยซ์แฟนตอมของคิวโชคุณเห็นกล่องไม้ตรงนี้ไหม uh-huh. แม่งทำจากไม้จริงๆ uh-huh. แล้วก็ตาไม้แม่งสเกลลิ่งจริงๆ oh. สุดยอดเลยสุดยอดจริงบอกข้างในที่คุณเห็นตรงนี้มันเป็นผ้าจริงๆมันเป็นผ้าจริงๆ oh. นี่ต้องเก็บอย่างนี้ต้องเก็บอย่างนี้ uh-huh. หัดมา hey. โซนนี้แล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะอันนี้จะเป็นรถญี่ปุ่น uh-huh. นะครับอันนี้แฟน GDM น่าจะชอบใช่มินิสันมีโตโยเพ็ดโตโยต้าดัตสันนิสสันนะฮะมิตซูไล่ลงไปนะครับนี่ก็จะเป็นฮอนด้านะครับฮอนด้าเนี่ยเคยแข่งฟอร์มูล่า1ด้วยแล้วมันชนะด้วยป่ะชนะครับปี67มั้งถ้าจำไม่ผิดมันเลยเป็นรถเป็นแมชที่สร้างชื่อให้กับฮอนด้าว้าวนะครับตั้งแต่นั้นมาแต่หลังจากนั้นมาฮอนด้าก็ไม่ได้พาร์ทิซิเพตในพวกฟอร์มูล่า1อะไรมากมายก็จะมีในช่วง198กว่าที่ไปรวมทีมกับฮอนด้าแมคลอเรนอะไรแค่นี้นะประมาณนี้ครับโอเคนะครับก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรถญี่ปุ่นป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อโอเค